วัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับคุณพิรัชยาครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับค่ะคำสั่งประกาศล็อกดาวน์5จังหวัดในครั้งนี้เนี่ยความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการที่จะถูกนำมาใช้จะสามารถควบคุมโรคและการระบาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะผมก็มีความมั่นใจในเชิงการจัดการว่าถ้าเราควบคุมการเดินทางหรือพบปะคนที่มีความเสี่ยงจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุดเนี่ยมันจะทำให้เราขีดวงจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไว้ในระดับหนึ่งและเราก็จะได้จัดการวงที่เราขีดไว้เนี่ยนะครับได้ด้วยกำลังคนแผนที่เรามีนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่รอบแรกถ้าเราสามารถขีดวงตรงนี้ได้ผมค่อนข้างที่จะมีความเชื่อว่าโดยศักยภาพของคนของเราเนี่ยเราจะสามารถที่จะควบคุมหรือทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็พยายามที่จะสามารถในสุดท้ายก็ควบคุมการระบาดในวงจำกัดได้ไม่แพร่กระจายไปในพื้นที่อื่นครับค่ะท่านคะจังหวัดสมุทรสาครระยองจันทบุรีตราดชลบุรีกับมาตรการที่จะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นภายใต้การประกาศล็อกดาวน์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรคะอยากให้ท่านช่วยยกตัวอย่างหน่อยค่ะความจริงประกาศของสบคที่ท่านนายกลงนามเมื่อวันที่4มี8ประเด็นนะครับซึ่งโดยหลักการนั้นเนี่ยก็ให้อำนาจในแต่ละพื้นที่ซึ่งอาจจะมีมาตรการที่เข้มข้นกว่าแต่มีมาตรการที่อ่อนกว่าในประกาศไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นมาตรการที่เข้มข้นแล้วจริงแต่ว่าประกาศในข้อ6เนี่ยคือขอความร่วมมือในการลดการเดินทางเนี่ยที่ผมเสนอสบควันนี้เนี่ยผมยังเห็นว่ามันยังไม่เป็นการเข้มข้นนะครับถึงขนาดที่ต้องเสนอว่ามันควรจะปิดกั้นการเดินทางยกเว้นมีเหตุจำเป็นเท่านั้นเพราะนั้นในข้อเสนอในแง่ทางปฏิบัติก็คือว่าในโซนภาคตะวันออกมันก็ในทางกายภาพภูมิประเทศเนี่ยมันน่าจะง่ายในการที่จะปิดช่องทาง 2-3 ช่องทางนะครับก็คือช่องทางจาก4จังหวัดนี้เดินทางไปภาคอีสานอันนี้มันน่าจะตั้งด่านฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นได้ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราออกไปประจีนบุรีนะครับซึ่งอันนี้เราก็สามารถคัดกรองคนที่เดินทางเข้าและออกในภาคตะวันออกได้ว่าทั้งแรงงานต่างด้าวทั้งคนไทยที่เราห้ามเดินทางยกเว้นมีเหตุจำเป็นเส้นทางที่สองก็คือว่าจากกรุงเทพเข้าในพื้นที่ภาคตะวันออกในเส้นทางมอเตอร์เวย์กับในส่วนของบูรพาวิถีตรงนี้ก็น่าจะเป็นการปิดกั้นประตูใหญ่ได้2ประตูนะครับส่วนในแต่ละจังหวัดจากชลบุรีจะต้องตั้งด่านไประยองระยองไปจันทบุรีจันทบุรีไปตราดก็มีด่านในทุกจังหวัดเป็นการแยกกักกันแยกสอบสวนแยกตะคุบไล่ผู้ติดเชื้อผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเข้ามาสู่ระบบให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเราขีดวงแล้วเราก็ไล่จับนะครับเราก็ใช้เวลาไม่นานเราก็จะสามารถไล่จับแล้วก็สอบสวนโรคเพื่อที่จะตะครุบผู้ติดเชื้อผู้มีความเสี่ยงสูงมาตรวจนะครับตรวจเชิงรุกไปด้วยในตัวทั้งหมดเนี้ยนะครับถ้าทำภายใต้ระยะเวลาที่มีศักยภาพคนที่มีกำลังมากพอในขณะนี้เนี่ยผมยังมั่นใจว่าจะพอตามได้ทันนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถทำได้ทันกับเวลามันเกิดแพร่ระบาดไปในบางพื้นที่คนก็มีจำกัดนะครับจำนวนคนติดเชื้อก็มากขึ้นจำนวนเตียงก็เต็มนะครับเราก็จะเกิดคำว่าโกลาหลเพราะฉะนั้นเมื่อถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะยากต่อการควบคุมนะครับผมจึงต้องจำเป็นต้องสกัดการเดินทางไว้ก่อนโดยที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเราจะได้ทำงานในวงที่ในวง4จังหวัดนี้ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งในจังหวัดสมุทรสาครนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นแผนที่วางไว้ตามแนวการสอบสวนโรคการระบาดวิทยาจะปิดกั้นการพบปะผู้คนให้มากที่สุดส่วนมาตรการในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะคอนเฟอเรนซ์คุยกับผู้ว่าทั้ง4จังหวัดนะครับเพื่อให้มีมาตรการที่เข้มข้นตรงกันจะได้มีแนวปฏิบัติที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ค้นหาแล้วจะได้ทำให้มาตรการมันใกล้เคียงแล้วเราก็จะได้ทำให้การควบคุมโรคของเราเสร็จภายในระยะเวลาที่ไม่ต้องถึง28วันถ้าเราโชคดีครับค่ะถ้าฟังแบบนี้ก็คือให้งดการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดยกเว้นแต่ว่ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนสำคัญถูกต้องไหมคะถูกต้องครับ
ค่ะทีนี้เองอีกหนึ่งปัญหาที่ได้รับรายงานมาก็คือกรณีของเตียงผู้ป่วยที่จะรองรับในพื้นที่ภาคตะวันออกหลายจังหวัดตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงได้เข้าไปดูแลยังไงบ้างคะท่านคะเราดูแลอยู่แล้วครับในส่วนของโรงพยาบาลสนามนี่อันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงนะครับคือโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดคือผู้ป่วยทุกคนจะต้องได้รับการแอดมิทเข้าโรงพยาบาลแอดมิทเสร็จนะครับพอเรารักษาไม่มีอาการก็ไปกักให้ครบ14วันเพราะฉะนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งต้องทำงานประสานเป็นวงจรเพราะฉะนั้นเรื่องของเตียงเนี่ยนะครับเราทำสองเรื่องเรามีฮอสพิทอลหมายความว่าผู้ป่วยทุกคนคนไทยที่เข้าแอดมิทในโรงพยาบาลเนี่ยพอเขาสเตตดาวอาการไม่มีอะไรมากเขาก็มาอยู่ฮอสพิทอลได้ฮอสพิทอลมันคือโรงแรมหรือห้องแยกไอโซเลทที่สามารถที่จะกักกันผู้ป่วยไว้ได้นะครับสองคือโรงพยาบาลสนามก็คือว่าพอผู้ป่วยไม่มีอาการอะไรเลยซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยที่ตรวจเสร็จเราก็เอาผู้ป่วยเหล่านั้นไปอยู่โรงพยาบาลสนามเช่นขนาดนี้ผมก็ไปรับมอบจากทหารเรือมาเมื่อวัน2-3 วันที่แล้วนะครับมีเป็นอาคารพักของทหารตอนฝึกคอปเปอร์โกลก็จะมีจำนวนเตียงประมาณ150 เตียงนะครับไม่รองรับได้นะครับส่วนของชลบุรีก็ใช้ค่ายทหารเรือเช่นกันแต่เป็นอีกอันหนึ่ง320 เตียงซึ่งวันที่6เนี่ยผมก็จะไปรับมอบพื้นที่เหมือนกันที่จันทบุรีก็เป็นค่ายฝึกนะครับของการต่อสู้กับทหารที่อำเภอแก่งหางแมวซึ่งวันนี้เราเตรียมพร้อมรองรับซึ่งที่จันทบุรีก็โอเปเรตไปแล้วมีคนค่ายไปแล้วนะครับที่ค่ายพระมหาจิตรดาราชเจ้าก็ใช้ชีวิตไปแล้วครับที่ชลบุรีก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นตรงนี้เราเตรียมความพร้อมไปหมดเพียงแต่ว่าที่ระยองอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวว่าจำนวนผู้ป่วยมันมีมากขึ้นนะครับเราอาจจะปรับจากทั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยไปที่ฮอสพิทอลแทนเรามีฮอสพิทอลประมาณร้อยกว่าห้องเพราะฉะนั้นก็ต้องเราเตรียมแผนรองรับไว้ก่อนอยู่แล้วครับเพราะนั้นก็ต้องเตรียมแผนไปล่วงหน้าคือเมื่อสักครู่นี้ที่รายงานข่าวกันไปอะค่ะท่านรัฐมนตรีคะคือทางท่านผู้ว่าจังหวัดระยองบอกว่าตอนนี้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากเลยอาจจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่วนหนึ่งไปยังโรงพยาบาลสนามที่ชลบุรีทีนี้เองมันมีความจำเป็นไหมคะที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายข้ามพื้นที่ถ้าเราสามารถเพิ่มโรงพยาบาลสนามหรือว่าลักษณะของฮอสพิทอลในพื้นที่ได้อะค่ะเราทำไปแล้วค่ะสนามที่ชลบุรีเนื่องจากว่าการเราไม่กังวลเรื่องการเคลื่อนย้ายเพราะว่าเรากังวลเรื่องการที่จะไปทำโรงพยาบาลสนามในบางพื้นที่ที่อาจจะยังมีปัญหาชุมชนรอบข้างเช่นตอนแรกๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าเรารอไม่ได้นะครับเราไปเตรียมโรงพยาบาลที่ค่ายทหารที่จังหวัดที่อำเภอสัตหีบไว้แล้วเพราะนั้นตรงนี้เราเอาคนไข้ไปแอดมิทแล้วด้วยนะครับประมาณสัก2 วันก็50 กว่าคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็มีการดำเนินการไปล่วงหน้าเดินทำงานไปแล้วนะครับเพราะนั้นส่วนฮอสพิทอลก็ถ้าเกิดลงมาสนามเต็มเราก็สามารถที่จะจัดการให้ผู้ป่วยที่เสร็จดาวมาจากโรงพยาบาลจะอยู่ที่โรงที่ฮอสพิทอลได้ทั้ง2 รูปแบบหรือถ้ากรณีตอนนี้สถานการณ์มันทำให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นอาจจะมีโรงพยาบาลสนามเพิ่มมากขึ้นในตัวจังหวัดเองก็สามารถทำได้ซึ่งอันนี้เป็นนโยบายของกระทรวงอยู่แล้วที่จะต้องทำให้ทุกจังหวัดได้มีโรงพยาบาลสนามรองรับกรณีผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นเป็นแนวการสั่งการของกระทรวงสาธารณสุขกับโดยท่านรองนายกได้มีการสั่งการไปแล้วครับซึ่งวันนี้ก็สั่งการไปทุกจังหวัดว่าให้มีโรงพยาบาลสนามเตรียมความพร้อมไว้การระบาดในพื้นที่ทางภาคตะวันออกหลายจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้าไปในบ่อนการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วก่อนหน้านี้เคยได้พูดคุยกับท่านทางโทรศัพท์ท่านก็ได้ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ป่วยจำนวนมากเลยที่พยายามจะปกปิดข้อมูลแล้วก็ไม่ให้ข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดณวันนี้ปัญหานั้นยังคงมีอยู่ไหมคะเรื่องการปกปิดข้อมูลของผู้ป่วยอะค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลสำคัญในการที่จะต้องเสนอล็อกดาวน์หรือปิดการเดินทางเนื่องจากว่าข้อจำกัดของการที่เราได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคน้อยจากผู้ที่ติดเชื้อไม่ได้ให้ความร่วมมือนะครับ2ก็คือว่าเราพบผู้ติดเชื้อเนี่ยอาจจะเป็นวง2วง3ของการแพร่ระบาดไปนานแล้วแต่เราไม่รับการร่วมมือจากผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยมันจึงทำให้การสอบสวนโรคของเราไม่ทันต่อจำนวนการแพร่ระบาดนะครับ
และขณะนี้เนี่ยเราได้รับข้อมูลมาว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสเสี่ยงสูงคือ close contact เนี่ยมีจำนวนหลักร้อยต้องตามไล่ให้ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่เราจะต้องปิดกั้นผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับหรือตามหลักการที่ว่าเนี่ยนะครับเพื่อที่จะจัดการภายใน3-4จังหวัดนี้ให้เสร็จก่อนส่วนเรื่องสถานการณ์ปัญหานี้ยังคงอยู่ไหมนี่ก็แก้ไปได้เกือบ 100% แล้วนะครับเพราะนั้นก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าผู้ติดเชื้อก็มีความเข้าใจมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางคนที่เป็นผู้ติดเชื้อเองเราให้คำแนะนำว่าให้มาโรงพยาบาลก็ยังมีบางคนที่ไม่มาก็มีนี่ก็อีกเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งขณะนี้ก็ได้แก้ไปเกือบครบถ้วนแล้วเพียงแต่ว่าผมว่าอีกวันสองวันน่าจะตามทันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง cross contact เนี่ยจะต้องตามไม่ทันภายในวันสองวันนี้ครับค่ะท่านรัฐมนตรีคะมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามานะคะเขาถามว่าถ้าเขาเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำอาชีพค้าขายจำเป็นจะต้องเดินทางไปซื้อของที่ตลาดขายส่งขนาดใหญ่อย่างผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ทำได้ไหมคะเป็นเหตุจำเป็นครับแต่เดี๋ยวรอกระทรวงมหาดไทยคือที่ประชุมเรียกว่าไม่กระทรวงมหาดไทยกับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาไปจัดการเรื่องด่านแล้วเดี๋ยวอาจจะมีมาตรการออกมาว่าสมมติเขาจะเดินทางไปไหนลูกจะไปสอบนะครับหรือว่าขนส่งสินค้าเกษตรเดินทางไปซื้อของมาขายถ้าเป็นเหตุจำเป็นแล้วก็ตอบได้ว่าเขาไม่ได้มีประวัติเสี่ยงและเขาโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะได้นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นมาตรการที่เดี๋ยวรอมาไทยออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้อำนวยความสะดวกให้อย่างมากที่สุดสำหรับเหตุจำเป็นจริงๆนะครับอันนี้ก็ขอความร่วมมือครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะประชุมกับทางท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และคงมีความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอมาไทยเขาออกระเบียบใหม่จริงครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ